ท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงตีแตกประเด็นโลกกับผมอติชาติวงวุฒิวัฒน์นะครับถ้าเกิดพูดถึงค่าเงินหลักในโลกท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะนึกถึงค่าเงินดอลลาร์ของอเมริกานะครับค่าเงินยูโรค่าเงินเยนของญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นฟรังก์สวิสนะครับของสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าค่าเงินหยวนเองเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและอาจจะกลายมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกตรงนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนและถ้าเป็นได้ครับจะอยู่ในช่วงใช้ระยะเวลาอีกนานมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้พูดคุยกับคุณธนงขันทองบรรณาธิการจากเครือเนชั่นครับสวัสดีครับคุณธนงครับสวัสดีครับคุณอติชาติครับครับเรื่องของเงินหยวนครับเขาอยากขึ้นมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกตรงนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับครับผมคิดว่าปีนี้เราอาจจะเห็นเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นครับค่าเงินทุนหลักของโลกนะครับที่จะเปิดโอกาสให้หยวนเนี่ยมีโอกาสที่จะแก้เกิดขึ้นมามากขึ้นนะครับครับโดยเฉพาะยิ่งค่าเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยมีปัญหาอยู่ที่ว่าธนาคารกลางเนี่ยมีการพิมพ์เงินออกมาแล้วก็ขยายบาลานซ์ชีทนะครับหรือว่างบดุลเองเนี่ยมากเกินขนาดนะครับอย่างเริ่มต้นจากที่ Federal Reserve ก่อนนะครับหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับช่วงก่อนวิกฤตนะครับปี2008นะครับงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ที่ประมาณ6-7 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับขณะนี้พอหลังจากเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางต้องพิมพ์เงินดอลลาร์เข้าไปอุดนะครับอุดระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับที่ล้มระเนระนาดเนี่ยฮะแล้วก็ช่วยเหลือเบลเลาพวกธนาคารที่อ่อนแออะไรต่างๆเนี่ยทำให้งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐอันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 ล้านล้านนะครับครับ3 ล้านล้านแล้วก็ถ้าเกิดเขาทำ QE หรือว่าทำนโยบายพิมพ์เงินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับภายในสิ้นปีนี้งบดุลของธนาคารกลางจะอยู่ที่4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นงบดุลที่สูงมากๆเลยนะครับขึ้นมา6-7 เท่าเลยนะครับกับตัว GDP เขาที่16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐกว่านะครับครับประเด็นก็คือว่าการทำเช่นนี้นะครับจะส่งผลกระทบให้เกิดเงินเฟ้อนะครับขณะนี้ยังไม่เกิดครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งออกเงินเฟ้อไปทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าหากว่ามีการพิมพ์เงินก็จะทำให้ราคาทรัพย์สินของอย่างพวกบริโภคภัณฑ์วัตถุดิบอะไรต่างๆทั้งหลายของโลกนะครับหุ้นที่ดินอะไรต่างๆทั้งหลายก็จะพุ่งนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยจะส่งออกเงินเฟ้อไปทั่วโลกแต่แล้วมันก็จะมีบูมแรงเกษตรก็คือย้อนกลับมาที่ตัวเองนะครับไปที่สหรัฐนะครับย้อนกลับมาที่ตัวเองนะครับขณะนี้เนี่ยล่าสุดมาเนี่ยทาง Bank of America ก็ออกรายงานมาแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในนิตยสารของหนังสือพิมพ์ของ Telegraph ของอังกฤษนะครับตัว strategist หรือว่านักกลยุทธ์ของนู่นนะครับหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของเขานะครับ Bank of America นะครับก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้นะครับอาจจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้นะครับจะต้องขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจอาจจะร้อนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงของผลักดันของเงินเฟ้อสูงขึ้นจากนโยบายที่ตัวเองทำขึ้นมาอยู่นะครับและทำถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตลาดบอลเนี่ยมันแครชนะครับแล้วก็เงินที่จากการกู้ยืมของดอลลาร์แล้วเอาไปลงในตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะครับอาจจะไหลกลับอย่างกระทันปัจจุบันทันด่วนนะครับทำให้ตลาดเราซึ่งตลาดหุ้นของไทยเรานะฮะที่เคยขึ้นมาประมาณ 30-40% ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะถูกเทขายอย่างเพราะว่าเขาต้องดึงเงินกลับไปที่ประเทศเขานะครับก็คือมีทรัพย์สินอะไรต่างประเทศก็ขายทิ้งออกไปก่อนเลยถูกต้องนะครับครับนะฮะแล้วก็สถานการณ์การเจรจาระหว่างนายบรักโอบามาประธานาธิบดีนะครับกับทางฝ่ายริพับลิกันเกี่ยวกับเรื่องเน็ตซิลลิงนะครับเกี่ยวกับหนี้เพดานหนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงนะครับช่วงเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะเลยไปถึงเดือนพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนนะครับที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะแกว่งมีปัญหานะครับทีนี้ย้อนมาดูค่าเงินเยนด้วยเยนก็ทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นถูกนายรัฐบาลนายอาเบะเนี่ยนะครับเข้ามาควบคุมอย่างค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยก็ให้ดำเนินนโยบายผิดกันนะฮะแล้วก็จะทำให้ค่าเงินเยนนี่อ่อนตัวค่าลงเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับที่ผ่านมาในรอบ2-3 ปีที่ผ่านมาในรอบค่าเงินเยนเคยเทรดกันอยู่ที่ประมาณ86-87 เยนนะครับขณะนี้อยู่ที่91แล้วนะครับ91นะไม่ทราบว่า92หรือเปล่านะครับยังไม่ได้เช็คดูตัวเลขที่ชัดเจนครับต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่าเงินยูโรนะครับก็เสถียรภาพก็ไม่มีนะครับเพราะว่าทั้งอังกฤษเอ่ยก็แจ้งว่าอาจจะออกจากสภาพยุโรปนะครับแล้วก็ทั้งเยอรมันเองก็มีความประสงค์ที่จะเอาทองตัวเองที่ฝากไว้กับที่ธนาคารกลางของสหรัฐที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ที่ฝรั่งเศสเนี่ยกลับด้วยเพื่อเตรียมพร้อมนะครับจะเกิดวิกฤตยูโรนะครับ
เพราะในท่ามกลางปัญหาของวิกฤตทางด้านตัวเงินสกุลหลักของโลกไม่ว่ายูโรดอลลาร์หรือว่าตัวค่าเงินเยนนะครับก็ทำให้จีนเนี่ยอึดอัดค่อนข้างจะอึดอัดมากนะครับอย่าที่จะลอยตัวค่าเงินหยวนของตัวเองนะครับเพื่อว่าจะลดความเสี่ยงจากการที่ระบบเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยต้องพึ่งพาเงินสกุลหลักของโลกที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น US เยนหรือว่ายูโรนะครับถูกต้องครับเพราะว่าระบบการเงินของประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนจะมีปัญหาทั้งนั้นเลยครับแล้วถ้าเกิดทางจีนทำแบบนี้ก็จะทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นผู้นำของภูมิภาคนี้ทันทีเลยเพราะว่าประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็อึดอัดนะครับในการที่ต้องถือค่าเงินเยนค่าเงินดอลลาร์เพราะเล่นพิมพ์อย่างนี้ก็คือสิ่งที่ตัวเองถือนะครับโดยเฉพาะยิ่งทุนสำรองของประเทศตัวเองถือเนี่ยก็จะน้อยค่าลงไปนะครับส่งออกไปนะครับได้มาจิ้มมาประมาณ 10% ถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์ลดไป 30% ก็ขาดทุน 20% ครับยิ่งส่งออกไปเท่าไหร่ยิ่งจนลงขนาดนั้นนะครับก็คือประเทศอื่นไม่มีทางเลือกล็อกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจีนลอยค่าเงินหยวนนี่ก็จะทำให้ประเทศเกิดใหม่กองทุนอะไรต่างๆทั้งหลายมีโอกาสทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับจะต้องมาถือค่าเงินหยวนนะครับในการที่จะดูแลทรัพย์สินตัวเองไม่ให้เสื่อมค่าลงไปครับเพราะฉะนั้นเองผมมองว่าจีนเนี่ยก็คงต้องเร่งเครื่องนะครับผมว่าภายในปีนี้ก็คือต้องวางกลไกระบบอะไรต่างๆเพื่อความเตรียมพร้อมว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นวิกฤตอะไรขึ้นจริงๆกับค่าเงินเยนที่สมมติว่าจะต้องไหลทะลุลงไปไม่มีบ่อนะครับไม่มีฟลอร์นะครับแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดทำแบบนี้ไปอย่างเงี้ยฮะทางจีนก็จะออกมากลายเป็นตัวแทนทันทีเลยครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นการขึ้นมาของค่าเงินหยวนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณธนงครับขอบคุณครับครับคุณธนงขันทองบรรณาธิการเคอร์เนชั่นนะครับท่านผู้ชมครับคุณธนงบอกว่าถ้าไปดูที่บาลานซ์ชีทของ Federal Reserve นะครับก่อนหน้าวิกฤตครับปี2008อยู่ที่ 6-7 แสนล้านนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่3ล้านล้านแล้วครับและถ้าเกิดยังมีการออก QE แบบนี้ต่อไปภายในสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นตัวเลขอยู่ที่4ล้านล้านครับซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของเพดานหนี้ที่ยังเจรจากันไม่รู้นะครับว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่อาจจะเป็นมีนาคมหรือว่าเลื่อนออกไปก็เป็นได้ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์ของอเมริกาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไร้เสถียรภาพพอสมควรนะครับหันมาดูที่ค่าเงินเยนกันบ้างครับคุณธนงบอกว่าก่อนหน้าอยู่ที่86-87เยนต่อดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้ก็มีการออก QE มีการซื้อสินทรัพย์นะครับทำให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 91.25 นะครับโดยประมาณนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐยูโรเองก็ยังไม่มีเสถียรภาพมากพอซึ่งตรงนี้เองประเทศอื่นๆครับที่เก็บค่าเงินสกุลหลักๆ30คนนี้ไว้อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าเคยขายของไปเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับได้มาจิ้นขายของไป100บาทกำไรมา10บาทแต่ดันไปเจอเรื่องของค่าเงินครับถ้าเกิดหายไป 30% เท่ากับว่าขายของไปคิดเงินเป็นสกุลเงินตัวเองแม้ขาดทุนไป 20% แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันตรงนี้เองครับอาจจะเป็นช่องทางให้เงินหยวนของจีนมาเป็นกลายมาเป็นผู้เล่นภายในภูมิภาคหลักๆนะครับซึ่งจีนเองภายในปีนี้ก็น่าจะมีการเตรียมตัวครับเพื่อที่จะให้มีการผ่อนคลายมากขึ้นทางด้านของกลไกการควบคุมและนี่เองครับจะทำให้เงินหยวนกลับมาขออภัยครับจะทำให้เงินหยวนนั้นเริ่มผงาดครับกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกได้